ีประกอบตัวฐานแล้วก็ตัวเสาไว้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับน้ำตรงนี้ให้มันตรงนะครับเราต้องปรับน้ำตรงนี้ให้มันตรงก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับแล้วก็ตัวเครื่องจะมีคู่มือมาให้แล้วก็อันนี้จะเป็นหัววัดหัวหมุนนะฮะก็มันจะมีตัวเลขอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหม1 3 4อันนี้ผมใส่เลข2ไปนะครับเดี๋ยวจะสาธิตการใช้งานให้ดูตัวนี้นะครับจะเป็นตัวใส่หัวนะครับเราต้องเลือกตัวเลขให้ตรงนะครับอันนี้เป็นเลข2ข้างบนตัวนี้ก็เลยต้องใช้เลข2นะครับเราต้องเลือกเลขให้ตรงก็ปรับตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ขึ้นลงนะครับอัพดาวน์นะครับมีแค่4 ถึง 4นะครับนี่ผมเลือกเป็น2นะครับเพราะว่าผมใช้ตัวหัวเลข2กดโอเคอันที่2 speed setting นะครับเป็นปรับความเร็วในการหมุนนะครับก็กดเลือกได้นี่นะครับปรับได้ถึง60นะครับก็กดโอเค อันนี้ก็จะเป็นความหนืดนะครับอัน3เป็นความหนืดอันที่4เป็นอุณหภูมินะครับโอเคเดี๋ยวจะลองใช้งานให้ดูนะครับปุ่มสตาร์ทกับสต็อปนะครับกดสตาร์ทมันก็หมุนนะครับหมุนอยู่โอเคใช้งานได้ปกตินะครับตัวเครื่องแต่อันนี้เป็นออโตเมติกนะครับแบบออโต้สินค้าใช้งานได้ปกตินะครับตัวหัวก็อยู่ครบถ้วนนะครับ1 2 3 4นะครับตัวที่2อยู่นี่โอเคใช้งานก็ประมาณนี้นะครับเช็คสินค้าเรียบร้อยนะครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับความสูงนะครับแต่ความสูงได้ก็ปรับหมุนเอานะครับประมาณนี้นะครับเช็คสินค้าเรียบร้อยครับพร้อมจัดส่งครับ